เอ๊วันนี้กลับมาจากต่างจังหวัดได้ไข่มาตั้งแผงหนึ่งจะเอาไปทำอะไรดีนะเมนูไข่เด็กๆก็น่าจะเบื่อแล้วอ๋อคิดออกแล้วเรามาทำไข่เค็มกันดีกว่าก่อนอื่นแม่ก็จะนำเกลือมาละลายน้ำก่อนนะจ๊ะพักไว้ก่อนต่อไปเราก็นำขวดโหลมาใส่น้ำเกลือที่เราละลายแล้วลงไปต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปในน้ำเกลือเลยจ้าเสร็จแล้วแม่ก็จะดองทิ้งไว้5วันนะจ๊ะครบ5วันแล้วแม่ก็จะนำไข่ไก่ออกมาจากน้ำเกลือไปต้มเลยรอไข่สุกระหว่างรอแม่ก็จะมาล้างปลาหมึกก่อนนะจ๊ะต่อไปก็มาหั่นผักกับปลาหมึกกันนะจ๊ะเมนูของแม่ในวันนี้ก็คือปลาหมึกผัดไข่เค็มนั่นเองจ้าเสร็จแล้วก็มาดูไข่กันนะจ๊ะได้ที่แล้วก็ตักออกมานอกน้ำเย็นจ้าแล้วนำไปแกะเปลือกนะได้ไข่แล้วแม่ก็จะใช้เอ็นตัดไข่แบบนี้นะจ๊ะว้าวสีสวยมากเลยว้าวต่อไปแม่จะเอาแต่ไข่แดงนะแล้วก็เอามาบดเพื่อที่จะเอาไปผัดจ้าต่อไปก็เริ่มผัดกันเลยใส่ผักที่แม่หั่นไว้ลงไปแต่
ำด้วยปลาหมึกผัดให้หอมใส่ไข่เค็มลงไปปรุงรสนิดหน่อยหอมมากเลยเสร็จแล้วจ้าตักใส่จานได้เลยเสร็จแล้วจ้าปลาหมึกผัดไข่เค็มของแม่ wow. เอาล่ะวันนี้เมนูพิเศษของแม่ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้แม่ขอตัวไปเก็บครัวก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย มีอะไรกินบ้างนะลองเปิดตู้เย็นดูดีกว่าไม่เห็นมีอะไรน่ากินเลยอ่ะคุณแม่คะว่ายังไงจ๊ะลูกกระจังของแม่หนูหิวจังเลยอะค่ะคุณแม่มีอะไรให้หนูทานบ้างอะคะงั้นเดี๋ยวแม่จะทำอะไรให้กินนะจ๊ะลูกรอแป๊บนึงนะโอเคค่ะคุณแม่งั้นวันนี้ทำราเมงให้ลูกกระจังทานก็แล้วกันเริ่มจากการทำเส้นก่อนเลยอันดับแรกแม่ก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะจ๊ะแล้วก็ไข่ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เติมน้ำนำแป้งที่เราผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปในเครื่องตีแป้งเลยเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะแบ่งเป็น2อันแล้วเราก็มานวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็ตัดให้เป็นเส้นเลยจ้าตอนนี้แม่ก็ได้เส้นแล้วนะต่อไปก็เอาไปเข้าตู้อบกันเลยแล้วแม่ก็จะมาทำเส้นสูตรพิเศษอีกแบบนึงนะจ๊ะเทข้าวโพดกระป๋องใส่ลงไปแล้วนวดให้เข้ากันเลยจ้าว้าวแป้งกลายเป็นสีเหลืองนวลมากๆเลยแล้วก็นวดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆแบบเมื่อกี้เลยนะแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยจ้าโอ้โหสีน่าทานมากๆเลยมีกลิ่นหอมข้าวโพดอ่อนๆด้วยต่อไปแม่ก็จะมาทอดเนื้อนะใส่เนยลงไปพอเนยละลายแล้วแม่ก็จะใส่เนื้อตามลงไปจ้าเนื้อของแม่สุกแล้วตักพักไว้ก่อนนะเอาล่ะต่อไปแม่ก็จะมาต้มน้ำซุปนะเติมน้ำเปล่าลงไปพอน้ำเดือดได้ที่แล้วแม่ก็จะใส่ไก่ลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะจ๊ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดหน่อยตามด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็คนให้เข้ากันน้ำซุปของแม่เริ่มเป็นสีเหลืองน่าทานแล้วล่ะจ้าแล้วแม่ก็จะมาดาวไข่นะจ๊ะอ
ต่อไปแม่ก็จะมาหั่นผักนะตอนนี้แม่ก็เตรียมของครบแล้วนะนำมาจัดใส่ถ้วยเลยดีกว่าก่อนอื่นใส่เส้นลงไปก่อนเลยตามด้วยผักกาดขาวแครอทตามด้วยเนื้อไข่ดาวตามด้วยสาหร่ายแล้วก็เติมน้ำซุปลงไปเลยจ้าว้าวเสร็จไปแล้ว1เมนูจ้าต่อไปแม่จะมาทำเกี๊ยวซ่านะจ๊ะใส่แป้งลงไปตามด้วยไข่เติมน้ำลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วแม่ก็จะใส่สตรอเบอร์รี่ผสมลงไปก็จะได้เนื้อแป้งสีชมพูแบบนี้จ้าเมื่อแป้งของเราเซตตัวแล้วเราก็จะเอาแป้งไปนวดกันนวดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะเมื่อได้แป้งแล้วเราก็จะมาใส่ไส้กันแม่ก็จะใส่สาหร่ายลงไปแล้วก็พับประกบแบบนี้เลยตอนนี้เราก็ได้เกี๊ยวซ่าแล้วนะจ๊ะเอาไปทอดกันเลยสุกแล้วสีชมพูน่ากินเชียวแล้วแม่ก็จะมาหั่นผักทำซุปนะจ๊ะตั้งหม้อลงไปใส่น้ำพอน้ำเดือดก็ใส่เครื่องต้มยำที่เตรียมไว้ลงไปเลยพอผักสุกแม่ก็จะเติมกะทิลงไปคนให้เข้ากันแล้วแม่ก็จะใส่ซอสต้มยำลงไปน้ำซุปต้มยำนี่หอมมากๆเลยล่ะเอาล่ะตอนนี้ก็เตรียมของครบแล้วนำมาตักใส่ถ้วยกันเลยจ้าใส่เส้นลงไปตามด้วยเกี๊ยวซ่าสาหร่ายเส้นแล้วก็ไข่กุ้งจ้าเติมสาหร่ายลงไปตามด้วยน้ำซุปต้มยำสูตรเด็ดของแม่จ้าไหนๆวันนี้เราก็มีราเมงที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วแม่ก็จะเสิร์ฟพร้อมกับชาเขียวญี่ปุ่นด้วยเลยเติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็ใส่ใบชาจากญี่ปุ่นปิดฝาทิ้งไว้3นาทีคุณแม่คะหนูหิวแล้วนะคะคุณแม่ทำอาหารเสร็จหรือยังคะนี่ไงล่ะจ๊ะกัจจังโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะคุณแม่งั้นกัจจังขอกินเลยนะคะรอไม่ไหวแล้วค่ะเติมพริกไทยอีกนิดดีกว่าไข่กุ้ง
ใจจริงๆเลยขอบคุณนะคะคุณแม่จ้าลูกสวัสดีจ้าเด็กๆช่วงเนี้ยเข้าหน้าร้อนแล้วอากาศมันก็ร้อนซะเหลือเกินวันนี้แม่ก็เลยจะมาทำเมนูอร่อยๆสดชื่นคลายร้อนกันนะจ้าถ้าอยากจะรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างก็ตามมาดูกันเลยจ้าเมนูแรกแม่ก็จะใช้กุ้งสดตัวโตๆแบบนี้เลยนะจ้าต่อไปเราก็จะผสมแป้งเพื่อคลุกกันนะจ๊ะตักแป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปในถ้วยเลยใส่ไข่1ฟองตามด้วยน้ำเปล่า1ถ้วยเติมเกลือนิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าเมื่อแป้งมีเนื้อละเอียดเข้ากันเราก็นำกุ้งเทลงไปเลยคลุกๆให้เข้ากันเลยนะจ๊ะเมื่อคลุกเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำมันเพื่อทอดกันเลยจ้าก่อนอื่นก็เทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนแม่ก็จะตักกุ้งลงไปทอดเลยนะจ๊ะเมื่อกุ้งสุกแล้วแม่ก็จะตักผักไว้ก่อนนะต่อไปแม่ก็จะนำผลไม้ที่เตรียมไว้มาหั่นกันเลยจ้าเริ่มจากสตรอเบอรี่ตามด้วยเมลอนตามด้วยแอปเปิ้ลต่อไปก็องุ่นนะจ๊ะแล้วก็ส้มตามด้วยสับปะรดเมลอนแก้วมังกรแตงโมตอนนี้แม่ก็เตรียมผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่ผลไม้ลงไปในชามเลยจ้าและนี่ก็คือสลัดน้ำใสเพื่อสุขภาพของแม่นะจ๊ะซึ่งก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งกับมะนาวเพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้ดีมากเลยทีเดียวละจ้าเราก็เทลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะมาเตรียมผักเพื่อตกแต่งจานกันจ้าก็จะมีมะนาวนะต่อไปก็เลมอนแล้วก็ผักใบเขียวเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาตกแต่งจานกันเลย
่อตกแต่งจานเสร็จแล้วเราก็จะเทสลัดผลไม้ลงไปเลยจ้าต่อไปก็นำกุ้งกรอบมาจัดวางให้สวยงามเลยนะจ้าเสร็จแล้วจ้าเมนูสลัดผลไม้กุ้งกรอบของแม่เป็นยังไงบ้างน่ากินไหมเอ่ยเอาละจ้าต่อไปแม่ก็จะมาทำเมนูของหวานกันนะจ้านั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่พานาคอตต้านั่นเองอันดับแรกแม่ก็จะมาทำตัวพานาคอตต้าก่อนนะจ้าใส่นมสดลงไปเลยต่อไปก็ใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ตามด้วยเจลาตินนะจ๊ะแม่ก็จะใช้เจลาตินแบบผงนะแล้วก็ใส่ผงกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนเสร็จแล้วก็นำมาต้มด้วยไฟอ่อนๆนะจ๊ะคนไปจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้เลยเอาล่ะต่อไปแม่ก็จะมาเตรียมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่กันนะจ๊ะแม่ก็จะใช้เนื้อสตรอเบอรี่ที่ปั่นไว้แล้วนะเทใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าเติมน้ำเปล่าใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลเสร็จแล้วก็คนๆให้เข้ากันต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อสตรอเบอรี่จะละเอียดนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวแม่ก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูพานาคอตต้าก่อนว่าจะเซตตัวหรือยังตอนนี้พานาคอตต้าของแม่ก็เซตตัวแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะนำตัวซอสสตรอเบอรี่เนี่ยมาใส่ในแก้วเป็นชั้นบนสุดเลยนะจ๊ะแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแล้วก็ใบมิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสตรอเบอรี่พานาคอตต้าของแม่เอาละจ้าเมนูต้อนรับหน้าร้อนต่อไปของแม่ก็คือมะม่วงปั่นนั่นเองจ้าและนี่ก็คือวัตถุดิบที่แม่จะใช้ทำนะจ้าอันดับแรกใส่น้ำแข็งลงไปเลยงั้นวันนี้แม่ก็ต้องขอตัวรับประทานอาหารเลยแล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ